ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบูมซีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาแม่ไปกินกาแฟร้านที่คนนี้บอกนี่เขาบอกว่าเมนูกาแฟกับอะโวคาโดอร่อยมากผมจะพาแม่ไปดูรีแอคชั่นว่าแม่หลังจากกินเข้าไปรู้สึกยังไงเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องมือถืออ่ะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะเป็นเหมือนกันทุกบ้านไหมครับใช้เวลาแต่งตัวประมาณชั่วโมงคอยแม่ก่อนแต่งตัวไม่เสร็จทีปาเข้าไปชั่วโมงกว่าเลยเลือกชุดอยู่ธรรมดาครับผู้หญิงก่อนออกจากบ้านต้องสวยเพอร์เฟคขับรถมาชั่วโมงนึงดูอะไรจ๊ะงงไหมอ๋อคลิปนี้เราจะพูดใต้กันดีไหมเราจะพูดใต้กันนะครับคลิปนี้อ๋อกลายถึงแล้วครับพี่น้องขับรถมาชั่วโมงนึงเนี่ยวันนี้เรามาร้านกาแฟอยู่ลึกลับการพี่น้องโอ้ my god ถึงแล้วอยู่ในป่าเลยครับถึงแล้วนะครับร้านกาแฟชื่ออะไรแม่เซเลบมาแล้วเซเลบคนดังห้องทรงผ้าว้าวเขาจะชวนเข้ามาปูตายนะวันนี้สำเนียงสุราษฎร์กับสำเนียงภูเก็ตตรงข้าพาไปกันครับวันนี้จะมาสั่งเมนูเจ๊ฝ้ายมาแล้วมาสั่งเมนูเจ๊ฝ้ายสวัสดีครับจะมาสั่งเมนูเจ๊ฝ้ายเจ๊ป้ายคนที่สวยๆสูงๆแล้วก็มาสั่งเอากาแฟอะโวคาโด2แก้วประจำเอาอะโวคาโด1แล้วก็แก้สั่งอะไรนะครับตอนนี้แก้โคกับเอาอย่างละแก้วเอาแบบสูตรเดียวกันเป๊ะๆเลยนะสั่งกาแฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่เจ๊ป้ายเขารีวิวร้อยขนาดไหนสั่งเมนูไรสวัสดีคนดูเลยไม่ได้จริงๆสวัสดีคนดูดีค่ะเสียอะไรนี่เยี่ยมค่ะเยี่ยมกินสำเพ็ดไหมเพ็ดอยู่ไม่นิ่งนี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพ็ดอยู่ไม่นิ่งตามวิถีสไตล์ซิลนะคะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนจังหวัดนั้นจะไปที่ไหนนั่งทำงานที่ไหนมีอะไรบ้างเข้ามาที่เพ็ดนี้ได้นะคะสาระไม่ได้มีมากเอาที่จะไปให้ได้ก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะคะมาทำอะไรสุราษฎร์อ่ะขายกุ้งเดี๋ยวพาไปสำรวจร้านกันก่อนนะว่าร้านนี้เขามีอะไรมั้ง
ืมบอกนะครับว่ามีมุมที่ให้เรากินน้ำด้วยเป็นน้ำเปล่าที่มีกลิ่นเลมอนหรือเปล่าน่าจะเลมอนมาชิมน้ำเปล่าของผมนะครับระหว่างรอกาแฟกลิ่นสดชื่นของเลมอนเมนูมาแล้วนะครับ2เมนูนั่นก็คือ1แล้วก็เมนูที่2วิดีโอมาส่วนเมนูที่3ของหวานจะอยู่ด้านล่างของทานลูกค้าเริ่มชิมเมนูแรกกันนะครับวันนี้จะใต้มั่งกลางมั่งก็ยังไม่คุณแม่บอกให้พูดใต้เริ่มต้นที่เป็นพี่ฮะเมนูแรกนี่เป็นอะโวคาโดอะไรนะเป็นโวคาโน่เป็นกาแฟร้อนเหรอฮะเป็นกาแฟอุ้ยเย็นนะมันไม่ร้อนเดี๋ยวนะมีกล้องถ้าเราแล้วรอสเต็ปการกินนั้นทำไงดีซดเลยนะโคตรหอมมากดีมากว่าทำไมเจ๊ฝ้ายเขากิน2แก้วโอ้เข้าใจแล้วทำไมกิน2แก้วโอ้นุ่มละมุนมากดีชิมดูชิมนิดเดียวชิมนิดเดียวคุณไม่กินกาแฟรสแซ่บอร่อยเหรออร่อยกินกาแฟทำไมเมนูถัดไปนะครับจำไม่ได้เช็คอะไรนะฮะเขาบอกให้คนก่อนเช็คอะไรก็จำไม่ได้แล้วทำจากฟักทองนะครับไม่รู้เขาบอกให้คนก่อนกับคนก่อนนะผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยแก้วเจฟายถ้าดูอยู่นะแนะนำร้านที่มันราคาต่ำร้อยเจ๊ฝ้ายไปกินแต่ร้านราคาร้อยอัพทั้งนั้นเลยเจ๊ฝ้ายแล้วแกไปกินกับร้านกาแฟแบบเนี้ยแต่อร่อยนะคนที่ไปเวียดนามด้วยเมนูฟักทองอะไรตักยากเขาอีกรอบนะกินฟักทองมาแล้วเหมือนเรากินน้ำฟักทองปั่นให้แม่ชิมดูเขาบอกให้บ้วนก่อนมันจะได้กลิ่นฟักทองมากกว่ากาแฟแต่ไข่ทานุ่มว่านนะกาแฟขึ้นมาก่อนฟักทองเอ้าคนกินกาแฟเขาบอกฟักทองมากินก่อนฟักกาแฟโอ้ no ท่านผู้ชมหลังจากกินกาแฟแล้วก็นั่งไป15นาทีผมรู้สึกว่ามาแล้วดูสายตาสายตาจะแววๆหน่อยกาแฟเขาบอกที่นี่คั่วเองนะไปดูฟุตเทจที่เขาคั่วกันเขาไม่ใช่ว่าคั่วเฉพาะขายร้านนี้ด้วยนี่เขาคั่วให้กับร้านอื่นด้วยเอาเนี่ยฮะชิมหน่อยว่าอร่อยไหมร่อยจังเป็นคนดีจ้ะอ
รีวิวหน่อยมันไม่หวานมากอ่ะอร่อยเต็ม5ให้กี่คะแนนเต็ม5เหรอ5อร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องบูมซีชาแนลด้วยนะไปดูกันหน้าว่าขาเสียให้วันนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมด4แก้วนะหนูไปดูกันครับว่า4แก้วทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผมสั่งอะไรไปบ้างครับซิกเนเจอร์ครับเป็นแตงโมกับโรทาโร่ครับผมแล้วก็มีมัทฉะ2แก้วครับทั้งหมด4รายการ350บาท350บาท1 2 3 4เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนทำนะครับว่าเมนูที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอะไรที่เขาฮิตกัน5เมนูนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนชมนะครับเมนูขายดีของพิเตอร์นะคะตัวนี้ออริจิโน่ค่ะเป็นอเมริกาโน่สปาร์กี้กับตัวต้มนาวิลนะคะรสชาติที่ได้ก็จะประมาณถึงกาแฟตัวดาร์กค่ะเป็นของบรูวินแล้วก็เปรี้ยวซ่าจากน้ำต้มออริจิโน่เป็นต้มนาวิลนะคะที่ใช้ตัวนี้แล้วก็บราวน์ชูการ์ลาเต้เป็นลาเต้ที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้จะหอมหวานมันแล้วก็มาตัวนี้น้องใหม่ค่ะลาวาลาวาจะเป็นนมวานิลาค่ะแล้วก็ออนท็อปด้วยฟองกาแฟมีเดียมอันนี้ยูทูบคอร์เรนค่ะจะเป็นอเมริกาโน่ตัวมีเดียมนะคะสปาร์กี้กับซ่อมยูทูบค่ะมาถึงตัวนี้ที่พี่ได้สั่งไปเมื่อกี้เป็นแจ็คโอนะคะแจ็คโอเป็นกาแฟผสมฟักทองสดค่ะจะหอมหวานมันเหมือนกันอันนี้อร่อยครบแล้ว5เมนูที่ขายดีนะคะฝากพิเตอร์ด็อกเตอร์ด้วยนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ซอยเพชรนครินทร์หลังมออค่ะเปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะมีเพจไหมครับเพจ Facebook พิเตอร์ด็อกเตอร์เลยค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับการมากินกาแฟชิมกาแฟร้านชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านเดี๋ยวไปดูในฟุตเทจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบุ๊มซีชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจยูไม่นิ่งของคนนี้แล้วก็เจเล็กนะครับรายการทำอาหารข้าวครัวช่วงโควิดนะครับไว้พบกันบล็อกหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายผมจะทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับกำลังเริ่มอัดวิดีโอแม่ทำอาหารอยู่เพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับก็อยากให้แกได้ทำอาหารให้ผู้ชมดูนะครับเมนูใต้ๆก็ฝากดูคลิปวิดีโอของคุณแม่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับวันนี้บูมซีชาแนลขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับและอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วนะครับที่ยังไม่ออกไปนะครับฝากกด Subscribe นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเข้ามาดูเยอะแต่ว่ายอด Subscribe ค่อนข้างน้อยมากก็อยากฝากไว้ด้วยครับบุ๊มซีชาแนลลาไปแล้วสวัสดีครับ